ค่ะที่นี่คือหมู่บ้านดองปีลังนะคะในอดีตค่ะเคยมีคำสั่งให้ทำลายหมู่บ้านนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าคนในชุมชนค่ะร่วมมือกันพัฒนาโดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนท้องถนนนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของสตรีทอาร์ตนั่นเองก็มีการวาดรูปนะคะให้มีสีสันสดใสมากมายเลยทำให้หมู่บ้านนี้นะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยก็ทำให้แผนทำลายหมู่บ้านดังกล่าวนะคะถูกยกเลิกไปค่ะต่อมาหมู่บ้านนี้นะคะก็เลยเต็มไปด้วยเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเพื่อมาชมจิตรกรรมฝาผนังนะคะหรือว่ามานั่งจิบกาแฟในร้านกาแฟเล็กๆริมถนนนะคะแล้วก็สามารถดูพระอาทิตย์ตกดินถ่ายรูปแสงสวยๆในแสงลักษณะทวายไลท์เนาะสวยงามมากเลยไงลองชมบรรยากาศนะคะว่าหมู่บ้านเนี้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่เป็นร้านกาแฟที่นัดกับเพื่อนๆมาทานกันนะคะต้องบอกว่าร้านนี้โกโก้ร้อนอร่อยมากเลยเพราะว่าปกติโกโก้ที่นัดเคยทานเนาะรสชาติมันจะแบบมีความหวานแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแบบกลมกล่อมมันแต่ไม่หวานถือว่าแบบเป็นเหมือนแบบ the best เลยอะโกโก้ร้อนที่นัดชอบมากก็แนะนำเนาะร้านนี้อันนี้เป็นขนมท้องถิ่นของเกาหลีนะคะก็คือรสสัมผัสมันคล้ายๆตัวของขนมลูกเต๋าไทยแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีการเคลือบน้ำผึ้งด้านนอกไงเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะคะ그 통영을 대표하는 마카롱을 캐릭터나 이 상징 심볼로 만들어서 이게 디자인 특허가 들어가 있는 거예요. 동백꽃하고 뭐 멸치하고 멍게하고 거북선하고 막 이렇게 막 6종이 했는데 그래서 그 누나하고 같이 콜라보해서 이렇게 만든 거예요. 동백 아이스크림이라고 해서 그렇게 만들어 봤었어요. 아무도 안 주고 사실. 네네. 아, 영어로 어떻게 좀 해주세요. 예. 다 들으셨죠? 예. นอกจากนั้นค่ะด้านล่างของหมู่บ้านนะคะก็ยังมีตลาดสดเล็กๆค่ะก็มีอาหารทะเลเนาะ ขายอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกับตลาดปลาที่เราไปเมื่อวานค่ะที่นี่จะเล็กกว่ามากเลยแต่ว่าก็ยังมีอาหารสดหลายอย่างขายเนาะก่อนไงลองชมภาพบรรยากาศดูนะคะ